สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทะลุครับกับการอัปเดตข่าวสารประจำเดือนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้พบเจอกันในเดือนพฤษภาคมปี2024สำหรับไฮไลท์ในคราวนี้ก็คือร่างฟอร์มใหม่ของคุณบูนบูมเจอร์โรโบคาเมเดอร์ก็ชาร์ดกับการกลับมาแบบกอร์เจียสของคาเมเดอร์เลเจนด์และอุลตร้าแมนคนใหม่อุลตร้าแมนอาร์คก็มาเริ่มกันที่เรื่องราวของบูนบูมเจอร์กับการรีแคปเนื้อหาในช่วงที่ผ่านมามีระได้เข้ามาร่วมทีมและการต่อสู้กับไฮชิเลียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นก่อนที่มีระจะมาบูนบูมเจอร์มีเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือไทยะกับอิชิโร่นักรบคนที่3ก็คือบูนพิงทั้ง3คนได้กลายมาเป็นบูนบูมเจอร์และการต่อสู้กับพวกไฮชิเลียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้ของคุณบูนบูมเจอร์โรโบเมื่อมีสมาชิกครบ3คนพวกเขาก็สามารถทำให้บูนบูมเจอร์โรโบเคลื่อนไหวได้บูนบูมเจอร์โรโบจะต่อสู้ด้วยบาคัวเกะไดรเวอร์ที่มือขวาและที่แขนซ้ายก็จะมีบาคัวเกะแฮนด์นี่ก็คือรูปแบบพื้นฐานของบูนบูมเจอร์โรโบบูนบูมคลาสสิกเปลี่ยนเป็นดาบอันทรงพลังฟาดฟันคุรุมาจูด้วยเทคนิคการใช้ดาบนักรบคนที่4ก็คือตำรวจไทยะได้เลือกให้โจผู้ที่เป็นตำรวจกลายเป็นบูนแบล็กและเมื่อบูนบูมเจอโรโบประกอบร่างเข้ากับรถตำรวจทั้ง2คันรูปแบบใหม่ก็จะถือกำเนิดบูนบูมเจอโรโบโพลิสหุ่นยนต์ที่จะกำจัดความชั่วร้ายจัดการศัตรูด้วยบาคัวเกะแมกนัมที่มือทั้งสองข้างทีมที่แข็งแกร่งเด็กเสร็จสมบูรณ์นักรบคนที่5ก็คือเกนบะที่ได้กลายเป็นบูนออเรนจ์ทำให้ตอนนี้พวกเขาสามารถใช้หุ่นยนต์ที่ทรงพลังบูนบูมเจอร์โรโบบิลเดอร์ได้บูนบูมเจอร์โรโบบิลเดอร์หุ่นยนต์ที่มีพลังอันมหาศาลเวียงคอนยักษ์บาคัวเกะแฮมเมอร์และจัดการกับเหล่าครูมาจูการต่อสู้กับขุนพลไฮชิเลียนแมดเร็กซ์บูนบูมเจอร์ที่ตอนนี้มีสมาชิก5คนพวกเขาจะไม่มีวันแพ้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตามและเพื่อต่อกรกับแมดเร็กซ์ก็จะต้องใช้การประกอบร่างในรูปแบบใหม่บูนบูมเจอร์โรโบไนท์หุ่นยนต์นักดาบที่มีความเร็วอันสุดยอดเข้าใกล้ศัตรูอย่างรวดเร็วและฟาดฟันด้วยดาบเพลิงและ2บูนบูมคาคันใหม่บูนบูมมารีนและบูนบูมซาฟารีเมื่อรวมร่างเข้ากับบูนบูมเทเลอร์ก็จะเปลี่ยนร่างเป็นบูนบูมเจอร์โรโบมอนสเตอร์บูนบูมเจอร์โรโบมอนสเตอร์หุ่นยนต์สัตว์ประหลาดที่ต่อสู้อย่างเกรียวกราดเหมือนกับสัตว์ป่าจับศัตรูด้วยกรงเล็บขนาดยักษ์และยิงมิสไซล์ออกมาจากปากและเพื่อต่อกรกับบูนบูมเจอร์โรโบพวกไฮชิเลียนได้สร้างหุ่นยนต์ที่น่าสะพรึงกลัวออกมาบูนบูมคิลเลอร์โรโบหุ่นยนต์ผู้ชั่วร้ายที่มีพลังมากกว่าบูนบูมเจอร์โรโบที่หน้าอกติดตั้งอาวุธที่เรียกว่า Killer Speaker ด้วยพลังอันแข็งแกร่งมันได้เข้าโจมตีบูนบูมเจอร์โรโบและขุนพลของไฮชิเลียนคนใหม่แคนนอนบอกขุนพลของไฮชิเลียนที่มีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลงแบบชั่วร้ายและการกลับมาของเซนไตรุ่นพี่โกออนเรดจากเอ็นจินเซนไตโกออนเจอร์เขาจะมาร่วมมือกับบูนบูมเจอร์ในการต่อสู้ครั้งใหญ่นักรบสีแดงจากทั้งสองขบวนการจะเข้าต่อสู้แล้วก็ปกป้องผู้คนซึ่งก็ได้มีข้อมูลบอกกันว่าโกออนเรดจะมาปรากฏตัวในวันที่19พฤษภาคมนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนพิเศษกันไหมนะครับหรือว่าอยู่ในเนื้อเรื่องปกติกันเลยแล้วถามว่าจะมากันทั้งขบวนการเลยไหมผมก็คิดว่ามาแค่คนเดียวตามรูปกันเลยนะครับถัดมากับคาเมเดอร์ก็ชาร์ดและการใช้พลังของเลเจนด์ไรเดอร์ด้วยพลังของเลเจนด์ไรเดอร์ไฟเออร์ก็ชาร์ดจะแปลงเป็นร่างใหม่ที่มีความสามารถในการต่อสู้ของคาเมเดอร์คูกะและคาเมเดอร์ไฟส์ในชื่อว่าFire Exit Mighty คาเมเดอร์ก็ชาร์ด Fire Exit Mighty ก็จะการใช้การ์ดของคาเมเดอร์คูกะและคาเมเดอร์ไฟส์ต่อสู้ด้วยหมัดและลูกเตะอันทรงพลังโจมตีเพื่อจัดการกับคาสซินผู้บุกรุกจากโลกอื่นและการมาถึงของคาเมเดอร์เลเจนด์คาเมเดอร์เลเจนด์เขาก็คือคาเมเดอร์จากต่างโลกเขามีไรเคมีการ์ดของเลเจนด์ไรเดอร์อย่างมากมายและเขาก็สามารถใช้พลังของเลเจนด์ไรเดอร์ในการต่อสู้ได้คาเมเดอร์เลเจนด์ก็คือผู้ต่อสู้ด้วยการใช้พลังของเลเจนด์ไรเดอร์เคมีการ์ดเปลี่ยนร่างเป็นเลเจนด์ไรเดอร์และเข้าจัดการกับศัตรูซึ่งรูปแบบที่เขาจะใช้ก็คือคาเมเดอร์กอร์เจียสดีเคดต่อสู้ด้วยดาบจากการใช้พลังของการ์ด
คาเมเดอร์เดนโอคาเมเดอร์กอร์เจสอากิโตคาเมเดอร์กอร์เจสไฟส์โจมตีด้วยลูกเตะจากการใช้การ์ดของคาเมเดอร์คาบุโตและออกอาราวาสจากการใช้พลังของการ์ดคาเมเดอร์คิบะทัดมากับเหล่าศัตรูที่ใช้พลังของเลเจนด์ไรเดอร์องค์กรผู้ชั่วร้ายที่จะมาบุกรุกโลกของโฮทาโร่และเพื่อนๆ3ผู้บริหารนี้ก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยพลังของเลเจนด์ไรเดอร์3ผู้บริหารของ100องค์กรผู้ชั่วร้ายจากต่างโลกก็คือไซเกสึมิเมทาโซการะมิเมจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์แกลเขาโจมตีวาวาราดด้วยความเร็วสูงทาโซการะจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เอเทอร์เนลจู่โจมก็ชาร์จด้วยมีดสั้นเอเทอร์เนลเอชไซเกสึผู้นำของฮันเดรดจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ดาคิบะโจมตีก็ชาร์จด้วยลูกเตะอันทรงพลังและไซเกสึก็ยังสามารถแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์อาร์ควันได้อีกด้วยซึ่งไซเกสึที่แปลงร่างเป็นอาร์ควันดูดกลืนเคมีและเปลี่ยนไปเป็นเมากัมเขาต่อสู้กับเลเจนด์ด้วยพลังอันสุดยอดอาร์ควันเมากัมถูกสร้างขึ้นจากการดูดกลืนเคมีถึง4ตัวถัดมาคาเมเดอร์เลเจนด์จะได้เพิ่มพลังและแปลงร่างด้วยการใช้ไอเทมลึกลับเลเจนด์คาเมเรเซอร์เลเจนด์คาเมเรเซอร์ถูกพัฒนาขึ้นโดยโฮโอคังุยะควอส100กำลังมีเป้าหมายอยู่ที่สิ่งนี้คาเมเดอร์เลเจนดารี่เลเจนด์ร่างฟอร์มที่คาเมเดอร์เลเจนด์ติดตั้งเลเจนด์คาเมเรเซอร์เข้าไปที่เข็มขัดปลดปล่อยพลังที่อยู่เหนือกว่าดาร์คคิบะเลเจนดารี่เลเจนด์ก็ยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเหล่าเลเจนด์ไรเดอร์ในร่างสุดยอดกันได้ด้วยซึ่งร่างฟอร์มที่เขาใช้ก็คือคาเมเดอร์กอร์เจียสซีโร่ทูคาเมเดอร์กอร์เจียสดีเคดคอมพลีทฟอร์มในร่างฟอร์มนี้เขาได้เรียกเดนโอออกมาช่วยต่อสู้คาเมเดอร์กอร์เจียสบิลจีเนียสฟอร์มใช้พลังของบิลจีเนียสฟอร์มจัดการกับพวกคาสซีนและหนึ่งใน3พี่น้องแห่งความมืดลาเคลซิสได้กลายเป็นสมาชิกของเรนคินอะคาเดมี่เธอได้แปลงร่างเป็นวาวาราดแล้วก็ต่อสู้ไปพร้อมกับเหล่าสมาชิกของเรนคินอะคาเดมี่สองวาวาราดปะทะกับคาเมเดอร์แกลลาเคลซิสจะใช้เลปลิแมดวิลในการแปลงร่างเป็นวาวาราดโครโทเลบิสหลังอัปเกรดของโครโทได้รับการเพิ่มพลังมาจากราชาแห่งความมืดกิกิสและเธอก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นโครโทเลบิสพลังและความเร็วได้แข็งแกร่งขึ้นจากแต่ก่อนมากและ2พี่น้องก็จะต้องมาปะทะกันการปรากฏตัวของราชาแห่งความมืดกิกิสเขามีเป้าหมายจะทำให้โลกนี้ต้องพบเจอกับความวุ่นวายก็ชาร์ดจะต้องหยุดเขาเอาไว้ให้ได้ถัดมากับข้อมูลของอุลตร้าแมนอาร์คยักษ์แห่งแสงตนใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องสันติสุขบนโลกนี้ยูมาฮิเซเขาเป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์ป้องกันภัยพิบัติสัตว์ประหลาดหรือสกิปเขาแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนอาร์คเขามีความเชี่ยวชาญในด้านชีววิทยาสัตว์ประหลาดและเขาก็จะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนอาร์คอาร์คอะไลเซอร์ไอเทมที่อยู่มาจะใช้ในการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนอาร์คอาร์คคิวบ์ไอเทมลึกลับที่อยู่มะมีอยู่ติดตั้งในอาร์คอะไลเซอร์เพื่อใช้ในการแปลงร่างอุลตร้าแมนอาร์คจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อหลู่เทียนผู้นำสารแห่งแสงจากกาแล็กซีอันห่างไกลรวมร่างเข้ากับอยู่มะผู้ที่มีจินตนาการอย่างแรงกล้าอุลตร้าแมนอาร์คจะต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดด้วยลำแสงอาร์คไฟนอลไลซ์ที่เขาจะปล่อยออกมาได้จากการทำมือควายกันอาร์คไอซอร์ดดาบอันทรงพลังของอุลตร้าแมนอาร์คจัดการกับสัตว์ประหลาดด้วยท่าไม้ตายอาร์คซอร์ดบีมอาร์คซอร์ดบีมลำแสงที่ยิงออกมาด้วยการติดตั้งอาร์คคิวบ์ลงไปที่อาร์คไอซอร์ดอุลตร้าแมนอาร์คจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้จากพลังจินตนาการของยูมะและนี่ก็คือ2ชุดเกราะที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งจินตนาการอุลตร้าแมนอาร์คโซลิสอาร์เมอร์อาร์คจะสวมใส่ชุดเกราะที่เหมือนกับดวงอาทิตย์การโจมตีด้วยหมัดกับพลังป้องกันก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากชุดเกราะแข็งแกร่งที่เหมาะสมในการต่อสู้ระยะประชิดและสามารถต้านทานกับการโจมตีแบบต่างๆได้อุลตร้าแมนอาร์คลูน่าอาร์เมอร์อาร์คจะสวมใส่ชุดเกราะที่เปล่งประกายเหมือนกับดวงจันทร์ความเร็วและความสามารถในด้านการบินได้ถูกเพิ่มสูงขึ้นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยลูน่าวิงที่ติดอยู่กลางหลังและโจมตีศัตรูจากกลางเวหาและตัวละครเพิ่มเติมจากอุลตร้าแมนอาร์คยูปิให้เสียงพากย์โดยคุณยูยะฮิโรเซชื่ออย่างเป็นทางการของมันก็คือยูปิเดอะโรบอทหุ่นยนต์สนับสนุนอัตโนมัติที่ติดตั้ง AI ซึ่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของหน่วยสกิปสาขาโฮชิโมโตะ
เขาชอบที่จะพูดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูปิมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งกล้องที่ดวงตาทั้งสองข้างและหน้าอกลำโพงที่อยู่ตรงกลางหน้าอกดวงไฟส่องสว่างบนไหล่หัวฉีดหลายแบบพร้อมฟังก์ชันต่างๆและมือของเขาก็มีความแข็งแกร่งเหนือกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนอกจากนี้ส่วนหัวสามารถแยกออกมาจากลำตัวได้โดยส่วนหัวยูบอทจะทำหน้าที่เป็นโดรนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำและทางอากาศและส่วนตัวปิบอดี้จะคอยช่วยเหลือทีมงานของสกิปในการทำภารกิจภาคพื้นดินยูปิมีความสูง2เมตรน้ำหนัก220กิโลกรัมสำหรับในเดือนหน้านิตยสารเทเลบิคุงก็จะงดวางจำหน่ายแต่เดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่มีไฮไลท์เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวร่างสุดยอดของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดคาเมเดอร์เรนโบว์ก็ชาร์ดและบูนบูมเจอร์กับการเปิดตัวนักรบคนที่6บูนไวโอเลตและหุ่นประจำตัวของเขาซึ่งผมคิดว่าเราก็น่าจะได้เห็นภาพอัปเดตจากการโปรโมทของเล่นกันนะครับยังไงถ้ามีข่าวอะไรผมก็จะเอามานำเสนอกันอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เราจะได้พบเจอกันในเดือนพฤษภาคมตอนแรกผมก็นึกว่าจะไม่เคยมีอะไรแต่ที่ไหนได้ก็เหมือนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันเพียบไม่ว่าจะเป็นการมาของ Go On Red ที่หลายๆคนก็คิดว่าเขาจะมากันเร็วไปไหมกับจำนวนตอนประมาณ10กว่าตอนเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าทางทีมงานก็น่าจะมีแผนกันอยู่นะครับเหมือนกับ King Ogre ส่วนคเมเดอร์ก็ชาร์ดก็เรียกว่ารวมมิดเหล่า Legend Rider กันเลยตอนแรกผมคิดว่ามีแค่ Legendary Legend กับ3 Dark Rider ก็น่าจะเพียงพอกันแล้วแต่กลายเป็นว่ายังมี Arc 1กับ Arc 1ร่างแบบเมากามกันอีกก็น่าสนใจว่าบทของ Legend จะมีประมาณกันกี่ตอนนะครับผมเดาว่าก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ 3-4 ตอนกันหรือเปล่าส่วน Ultra Man Arc ข้อมูลก็อาจจะค่อนข้างซ้ำกับที่ผมเคยเล่ากันไปแล้วเพราะคิดว่าข้อมูลอื่นๆก็ต้องรอทางเว็บหลักปล่อยออกมากันก่อนนะครับแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ